สวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับพ่อหมอครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับแฟนๆของ Spoke Dark TV เจาะข่าวตื่นแล้วก็ Daily Topics นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องประท้วงครั้งใหญ่ในคาซัคสถานนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้เรื่องใหญ่เนาะเออเพราะคาซัคสถานนี่ก็จริงๆคาซัคสถานนี่ก็น่าจะนับว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ได้เนาะคือประเทศเกิดใหม่หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตถูกต้องและมีพื้นที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือคาซัคสถานเองก็อยู่ติดกับประเทศแบบสำคัญสำคัญเยอะมากด้วยนะอยู่ใกล้จีนอยู่ใกล้รัสเซียอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้ว่าได้รับอิทธิพลความเป็นเผด็จการจาก2ประเทศนี้ด้วยหรือเปล่า มันเป็นแบบว่าประเทศกันชนของ2มหาอำนาจนะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่คือจริงๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลทั้งจากอเมริกาด้วยแล้วก็จากรัสเซียด้วยใช่เพราะว่ามีน้ำมันด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ยแล้วก็มีแบบจริงๆแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆสัญชาติอเมริกันที่แบบขุดเจาะน้ำมันก็ไปตั้งบริษัทอยู่ที่นั่นเยอะด้วยเหมือนกันนะและทีนี้เนี่ยมันก็เกิดการจลาจลขึ้นมาในคาซัคสถานแหละเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือสาเหตุมันก็มาจากราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นมากจนโอเวอร์แล้วก็ประกอบกับความที่เขาไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการอยู่ด้วยจริงๆคือมีเรื่องของน้ำมันแล้วมันก็ยังมีเรื่องของแบบพวกก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆด้วยนะพวก LPG อะไรใช่ไหมเออแบบว่าราคาแล้วก็แบบปกติเห็นเขาก็เหมือนช่วยตรึงราคาช่วย subsidize อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พอท้ายสุดแล้วก็เหมือนตอนนี้คือรัฐบาลก็ปล่อยละยกเลิกการจำกัดราคาอะไรแบบนี้พอราคามันลอยตัวขึ้นมาก็ชิบหายสิครับเศรษฐกิจเรียกว่าคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยโกรธกันแบบสุดติงเลยนะแล้วออกมากันแบบหลายพันมากอ่ะแล้วก็บนท้องถนนที่คาซัคสถานเนี่ยคือเรียกว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่เรียกว่าเยอะจริงๆแล้วก็โกรธมากนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายใหญ่โตเลยนะสำหรับในรอบหลายๆทศวรรษเลยที่มาเขย่าก็อี้เผด็จการอีกรอบคิดว่าเหมือนฟางจะเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายได้หรือเปล่าคือเหมือนแบบสิ่งที่ทำให้ประชาชนออกมาประท้วงกันแบบรุนแรงขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันแพงอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมานานแล้วเนี่ยก็คือความเหลื่อมล้ำในสังคมมันก็มีสูงแล้วยิ่งพอมีโควิดเข้ามาซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหมือนกันคุณภาพชีวิตของคนคาซัคสถานเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะดีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือความเหลื่อมล้ำมันสูงมากอ่ะเออคนรวยก็รวยชิบหายเลยแล้วคนแบบชนชั้นกลางคนที่รายได้น้อยเนี่ยเขาก็รายได้น้อยจริงๆเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนคาซัคสถานเนี่ยจะมีเงินเดือนน่ะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนเนาะประมาณสัก 18,000 อะไรประมาณนี้ซึ่งก็อันนี้มันก็เป็นปัญหาด้วยอยู่แล้วคือคุณภาพชีวิตก็คือมันก็ไม่ได้ดีขึ้นความเหลื่อมล้ำมันก็เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วพอมีโควิดเข้ามาข้าวของราคาต่างๆมันก็แพงขึ้นเงินเฟ้อก็มาด้วยอะไรแบบนี้มันก็กระทบกับชาวคาซัคสถานกันจริงๆแล้วเขาก็ทนกันไม่ไหวอะแล้วอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราได้สังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศที่โอเคอาจจะแบบปลอมตัวแบบเป็นประชาธิปไตยปลอมๆประชาธิปไตยปลอมๆเลยนะเมื่อกี้สัญญามันขาดอะไรนะบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าประเทศที่เหมือนเป็นอาชีพปลอมอ่ะอย่างคาซัคสถานก็เหมือนขาดอีกแล้วสงสัยคำว่าประชาธิปไตยปลอมนี่โดนเซ็นเซอร์วะเนี่ย คือต้องบอกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปลอมๆพวกนี้เนี่ยก็เหมือนจะแบบคือจริงๆแล้วเขาเป็นเผด็จการใช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการพยายามจะแสดงความเด็ดขาดของความเป็นเผด็จการอะไรแบบนี้เข้ามาแล้วท้ายที่สุดมันก็โต้กลับหรือว่ากระแสมันตีกลับกลายเป็นว่าประชาชนก็ไม่โอเคกับการบริหารจัดการของรัฐบาลประชาธิปไตยปลอมๆนั่นเองแล้วเราเห็นหลายประเทศเราก็เป็นอยู่เหมือนกันจริงแล้วคาซัคสถานนี้ก็ดูเดือดกว่าเราเยอะใช่เพราะว่าคนเขาโกรธมากจริงๆนะถ้าเป็นประเทศเราคิดดูสิตอนนี้ทนเผด็จการได้แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่กว่านี้แล้วราคาน้ำมันอาจจะแบบว่าพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนคนคาซัคสถานหรือเปล่าแล้วจริงๆคนคาซัคสถานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ว่ามีเงินเดือนเฉลี่ยกันเดือนละ18,000-20,000บาทนะตีเป็นเงินไทยอ่ะจริงๆแล้วยังมีเยอะนะที่ต่ำกว่านั้นน่ะนี่คือมันยังมีคนที่เป็นต่ำกว่านั้นอีกเยอะแล้วจะให้เขาโกรธขนาดไหนเมื่อมันเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็การปกครองแบบนี้
ถือว่ารอบนี้เนี่ยการประท้วงออกมารอบนี้ถือว่าท้าทายมากๆนะต่อโทคาเยฟเนี่ยโทคาเยฟที่เป็นประธานาธิบดีนะซึ่งเขาเพิ่งมาเป็นประธานาธิบดีได้ประมาณไม่ถึง3ปีเองมั้งแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันก็ทำให้ภูมิภาคนี้ที่มันผันผวนอยู่แล้วเนี่ยมันได้รับอิทธิพลอย่างที่จอห์นบอกอ่ะมันได้รับอิทธิพลจากทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งรัสเซียเองเนี่ยมันหนักหนาสาหัสอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้มันแกว่งเข้าไปอีกล่าสุดเหมือนผมคุยกับคุณโรซี่อ่ะรัสเซียมันเอาทหารเข้าไปแล้วนะที่คาซัคเนี่ยแล้วก็เรื่องน่าสนใจของพวกวงการคริปโตคือว่ามันได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างเพราะว่าเหมืองขุดบิตคอยน์มันมีอยู่ในคาซัคสถานเยอะเพราะมีน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานที่จะมาใช้สร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ป้อนเข้าสู่เหมืองขุดบิตคอยน์พวกนี้เยอะเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันโหดจริงๆเพราะว่าคือคนมันก็โกรธอยู่แล้วด้วยจากน้ำมันมันขึ้นใช่ป่ะแล้วก็รัฐบาลเผด็จการเนี่ยคนเขาก็ไม่พอใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าพวกการทุจริตในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะมากจนแบบทำให้ความรวยของคนรวยอ่ะแม่งกระจุกตัวอยู่เฉพาะแค่คนไม่กี่คนในท้องถิ่นเองพอมันประทุออกมาแบบนี้มันก็เลยชิบหายไปป่วงกันออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันก็เหมือนกับประเทศนี้แหละครับมันก็คล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเขามันก็หนักมากแล้วก็คือของเราก็หนักเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าของเขาเวลามันมีปัญหาขึ้นมานี่ประชาชนลงถนนกันแบบดุเดือดมากแต่ว่าคือว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะตั้งแต่ตัวไอ้ชื่ออะไรนะโทคาเยฟเขาก็เลือกตั้งกันไปเมื่อตอนปี2019ใช่ไหมอันนี้มา2022ก็ประมาณ3ปีตอนนั้นคือจริงๆเรื่องของการเลือกตั้งไอ้เหี้ยก็เหมือนบ้านเราอีกนะคือเรื่องของการเลือกตั้งมันก็ดูไม่เคลียร์ดูคลุมเครือบัตรเย็งนะบัตรเย็งใช่ไม่รู้ว่ามีแบบบัตรเสริมบัตรอะไรไม่รู้เหมือนกันหรือมีบัตรเย็งแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือตอนนั้นน่ะก็คือไอ้เรื่องผลการเลือกตั้งแม่ก็คุมเครืออยู่แล้วมันก็มีคนที่ออกมาประท้วงกันเยอะแยะมากมายตั้งแต่การเลือกตั้งตอนนั้นถึงปัญหาของการเลือกตั้งที่ประชาชนแบบดูไม่ค่อยเชื่อดูแบบไม่มีความเชื่อว่ามันโปร่งใสอ่ะตอนนั้นก็จับคนแบบหลายร้อยคนเลยนะเพราะว่าก็คือเขาออกมาประนามว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ดูแบบไม่ค่อยแฟร์ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ไอ้ความไม่น่าเชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในตัวผู้ครองอำนาจจนถึงปัจจุบันนี้อย่างโทคาเยฟเนี่ยผมว่ามันสุ่มอะไรมาเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปลอมๆเหมือนบ้านเราแหละแล้วก็คือจริงๆก็ใกล้เคียงกับเรานะฮะเมื่อกี้ผมไปเช็คข้อมูลมาจาก180ประเทศเนี่ยถ้าพูดถึง press freedom คือเหมือนแบบเสรีภาพสื่อเขาก็จะมีเหมือนแบบการจัดอันดับเสรีภาพสื่อด้วยซึ่งของปีที่แล้ว2021ไทยเราเนี่ยอยู่ในอันดับ137จาก180ประเทศประเทศไทยส่วนคาซัคสถานเนี่ยอยู่อันดับ155ซึ่ง155ต่ำกว่าเราอีกตามกับเราเสรีภาพสื่อนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงก็คือแย่กว่าเราอยู่แล้วแล้วเราลองคิดดูสิว่าประเทศเราอ่ะเสรีภาพสื่อทุกวันนี้มันแบบแม่งเหี้ยขนาดไหนอ่ะเราคิดดูว่าคาซัคสถานอยู่อันดับต่ำกับเราเยอะ155จาก180ประเทศแม่งจะหนักขนาดไหนอ่ะอีกอย่างนึงก็คือแบบอย่างเรื่องถ้าคนอยากจะออกไปประท้วงมันก็มีกฎหมายว่าถ้าคุณจะประท้วงคุณจะชุมนุมอ่ะคุณต้องไปขออนุญาตก่อนไอ้เหี้ยขออนุญาตแล้วใครมันจะให้ใช่ไงเผด็จการที่ไหนมันจะให้อ่ะเพราะฉะนั้นแม่งก็เลยแบบไล่จับกันกระหน่ำเลยไงแล้วคือล่าสุดไม่ได้ยิงใช่ไหมมีคำสั่งเลยว่ายิงได้เลยคือถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีออกมาบอกแล้วว่าคือถ้ามีผู้ชุมนุมก็คือได้ชูตออนไซต์เลยไม่ใช้คำนี้ชูตออนไซต์เลยเหรอชูตออนไซต์เลยคือแบบเห็นปุ๊บคือยิงได้เลยอ่ะเหมือนปี53บ้านเราเปล่าวะส่วนเขาเรียกว่า democracy index จะแปลว่าอะไรดีอันดับการประชาธิปไตยอันนี้พอดีข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาเนี่ยคือมันเป็นปี2020นะครับของปี2021คือของปีที่แล้วเนี่ยเขากำลังจัดทำอยู่แต่ว่าจาก167ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ73ส่วนคาซัคสถานอยู่อันดับ128โอ้โหนี่เผด็จการยิ่งกว่าเราอีกนะเนี่ยก็หนักกว่าเรานะแล้วก็ไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าก็ท้ายสุดนี้ก็สั่งยิงประชาชนได้แบบหน้าตาเฉยหน้าตาเฉยจริงเพราะว่ามีมันมีคลิปวิดีโอที่ชาวคาซัคสถานแบบลุยกันแล้วนะโจมตีอาคารพวกรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยในเมืองอัลมาตีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในคาซัคสถานเนี่ยก็ลุยกันแหละเหมือนกันแล้วก็มีพวกจุดไฟเผารถตำรวจด้วยแล้วก็สาขาพรรคของนูโอตันที่อยู่ในระดับภูมิภาคในท้องถิ่นด้วยของพรรคการเมืองกันแล้วนะครับให้นึกถึงภาพการเผาพรรคการเมืองตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบนะว่าความรุนแรงมันถึงไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าโกรธจัดจริงๆนอกจากนี้เนี่ยไอการประท้วงเนี่ยมันขยายความไม่พอใจจากแค่ว่าเรื่องราคาน้ำมันนะไปสู่เรื่องการมีเสรีภาพทางการเมืองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาก็อยากได้ผู้นำท้องถิ่นในประเทศคาซัคสถานนะเขาก็อยากได้ผู้นำท้องถิ่นที่มันแข็งแกร่งอ่ะแทนที่มันจะเป็นระบบการแต่งตั้งประธานาธิบดีอย่างที่เป็นอยู่นะ
คือใช่ไหมไม่งั้นมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็แย่ไม่แล้วที่ผมรู้สึกแปลกประหลาดมากที่สุดคือแปลกใจมากเลยนะก็คือการที่เขาก็ยอมให้ทหารรัสเซียเข้าไปในดินแดนอธิปไตยของเขาได้นะก็จริงๆคือก่อนโซเวียตล่มสลายมันก็เป็นประเทศเดียวกันมาก่อนอ่ะแหละใช่ป่ะล่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ประเทศเดียวกันไงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าที่อเมริกามันก็เข้ามาถ่วงดุลเยอะเพราะว่าก็เอาเงินมาลงทุนเยอะมีไปแบบมีเอ็กซอนมีอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือแบบเชฟรอนอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมรอนคือแบบไปกันเยอะมากอ่ะแต่ก็คือแบบโอ้โหยูก็โอเคกับการให้ทหารรัสเซียเนี่ยก้าวเข้ามาในดินแดนอธิปไตยของคุณด้วยเนาะก็มันคงเป็นดองกันแหละใช่ป่ะอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นดองกันก่อนจะแยกส่วนไอ้กันต้องใช้ว่าไอ้กันแหมเรียกว่าทหารส่วนอเมริกันนี่ก็เรียกว่ามาดองกับเขาเพราะน้ำมันแล้วกันมาดองกันด้านการลงทุนเรียกว่ามาคานอำนาจอยู่ตรงภูมิภาคนี้ด้วยการลงทุนน่ะเพราะว่ากันไปใช่ไหมหรือว่าเขาพยายามจะบิ้วให้มันเป็นเหมือนแบบโซนตรงนี้มันเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเอเชียกลางป่ะอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กิสสถานอะไรพวกนี้คือประเด็นที่จะพูดเนี่ยคือมันทำให้นึกถึงแบบเหมือนอาหรับสปริงฮะคือผมไม่รู้นะผมอาจจะตีความผิดก็ได้แต่คือแบบคุณผู้ชมหรือแบบแม้ทั้งพ่อหมอเองที่กำลังติดตามอยู่อาจจะลองแบบลองคิดเล่นๆไปเหมือนกับผมก็ได้นะเพราะว่าคือไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่เราเห็นกันก็มีแบบยูเครนใช่ไหมเบลารุสแล้ววันนี้ก็มีคาซัคสถานเนี่ยคือตอนนี้มันก็มีการลุกขึ้นมาต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พอสมควรแล้วก็รัสเซียสปริงคือรัสเซียก็ดูเหมือนแบบผมว่าเขาต้องมีความกังวลอยู่บ้างใช่แต่ไม่สมควรแต่ว่าในเมื่อมันแยกกันออกมาแล้วก็คงรวมกันกลับมาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้หรอกเอาที่ของแต่ละที่เขาไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องดูว่างานนี้สถานต่างๆจะเดือดประทุตามคาซัคหรือเปล่า ใช่ป่ะ เพราะว่าจริงๆไอ้คาซัคนี่ภูมิประเทศมันก็ขั้นกับจีนกับรัสเซียแหละแล้วมันไม่มีทางออกทะเลด้วยนะจะเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ไหมอ่ะมันก็ยังยุทธศาสตร์เหมือนกันนะแล้วมันก็มีน้ำมันด้วยอ่ะผมว่าอเมริกาที่เขาชอบเข้าไปทำอะไรในประเทศที่มีน้ำมันอ๋ออยู่แล้วก็พยายามไปดูดน้ำมันข้างนอกประเทศก่อนที่จะดูดใช้น้ำมันในประเทศตัวเองซะเยอะจริงว่ะนี่ตั้งแต่เขาคือแยกออกจากสหภาพโซเวียตเป็นเอกราชมากเลยนะเป็นเอกราชอ่ะจากสหภาพโซเวียตมาตั้งแต่2534นี่ก็กี่ปีแล้ววะ3030ปีเนาะ30 31ปีนะโหนานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นเผด็จการมาตลอดนะเพราะก่อนโทคาเยฟมันก็เป็นใครมานะนาซาบาเยฟนาซาบาเยฟอดีตประธานาธิบดีของคาซัคแหละที่พูดง่ายก็วางตัวโทคาเยฟมาใช่ก็โหแก่จนจะตายแล้ว80กว่าแล้วแม่งยังสืบทอดกันมาได้เหี้ยโหดสัตว์ตอนนี้รัฐบาลคาซัคสถานแม่งก็ตอบโต้การมาท้วงแบบชนิดที่ว่าเรียกถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนว่าปิดอินเทอร์เน็ตนั่นแหละคือมึงไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดีย Facebook WhatsApp Telegram WeChatนี่ครั้งแรกเลยนะที่แม่งปิดแบบขนาดเนี้ยคือเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าประเทศเราจะมันจะมาถึงจุดนั้นหรือเปล่าของเรายังแค่มีทดลองซึ่งแม่งปิดแค่แป๊บเดียวแม่งก็แบบลุกฮือกันใหญ่เลยคนไทยแม่งไม่ได้เลยนะใช่แบบแม่งเฮียเดี๋ยวแบบกูจะอัพเฟซยังไงเนี่ยกูจะอัพภาพชิคๆวันนี้ของกูยังไงไลฟ์สไตล์เลือดอยู่ของกูเออไม่ได้อัพรูปอาหารเลยไม่ได้เลยเว้ยคาซัคเขานี่แบบว่าเผด็จการขั้นสุดนะครับก็ปิดเลยเพราะฉะนั้นก็โอ้โหแบบโหดอยู่แล้วก็ถ้าย้อนไปพูดเรื่องนาซาบาเยฟหน่อยก็ดีนะคือนาซาบาเยฟเนี่ยคือจริงๆแล้วอดีตเขาก็แบบเขาไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยนะเขาก็เป็นช่างเหล็กเว้ยแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ไอ้เหี้ยทำไมประวัติของไอ้พวกหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แม่งต้องคล้ายๆกันวะอย่างสีจิ้นผิงอะแม่งก็เป็นแบบเด็กจับไม่ได้เด็กเลี้ยงหมูหรืออะไรปะหรือว่าใช่แต่ว่าพ่อสีก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วใช่ไหมแต่เคยได้ยินว่าชีวิตวัยเด็กอะคือก็ทำงานแบบโหแบบตกระกำลำบากอะไม่รู้ว่านี่มันเป็นสูตรเปล่ากำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นแบบว่าเพราะไปแกนด้าหรือเปล่าเข้าใจป่ะเออแบบว่ามึงแบบชีวิตแร้นแค้นขนาดนั้นจริงเหรอก็นั่นน่ะสินะแต่ว่านาซาบาเยฟก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เป็นผู้นำมาตั้งนานมากเกือบ30ปีนะแล้วก็ลาออกไปละ
แก่จะตายแล้วก็ควรจะไปพักผ่อนบ้างแต่ว่าช่วงเวลาที่นาซาบะเยฟปกครองก่อนโทคาเยฟเนี่ยเขาก็คือเรียกว่าวางผังการลงทุนอะไรไว้มากมายนะเพราะว่าบริษัทพลังงานต่างชาติก็เข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำมันสำรองของประเทศเยอะก็วางแผนเศรษฐกิจอะไรไว้ดีนะเกี่ยวกับด้านพลังงานต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจให้การลงทุนที่เข้ามาในประเทศเขาอ่ะมาเพื่อพัฒนาพวกแหล่งน้ำมันสำรองของประเทศเพื่อพัฒนาตรงนั้นแหล่งน้ำมันสำรองของประเทศเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 30,000 ล้านบาร์เรลเลยนะก็เยอะนะเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐโซเวียตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอดีตสหภาพโซเวียตทั้งหมดเลยนะที่แตกออกมาและทีเนี้ยหลังจากไอ้นาซาบะเยฟเนี่ยมันก็นำประเทศมานานสุดท้ายก็มอบตำแหน่งให้โทคาเยฟเป็นต่อแล้วตัวเองก็ปล่อยไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เป็นประธานสภาสูงของรัฐสภาไปก็เรียกว่าสืบทอดอำนาจกันมาแล้วต่อมาก็เป็นโทคาเยฟนี่แหละเป็นประธานาธิบดีต่อคือมันเหมือนว่าจะเบาลงนะคือไอ้คนนี้เหมือนว่ามันจะเบาลงแต่กลับกลายเป็นว่าคือโอเคก็แน่นอนแหละด้วยความเป็นเผด็จการมันก็ทำให้ระบบราชการอะไรต่างๆมันก็ห่วยแตกการตอบสนองให้กับประชาชนมันก็แบบช้าแล้วก็แบบอืดอาดอะไรประมาณนี้ที่ผมรู้สึกช็อกมากกว่าก็คือว่าตอนแรกที่หลายๆคนบอกว่าเออคนนี้น่าจะดูนุ่มนวลดูแบบว่าเออดูเบากว่านิดนึงอะไรแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วก็คืออย่างที่บอกครับว่าก็คือสั่งให้ทหารสามารถยิงประชาชนได้ซึ่งแบบยิงเลยเหี้ยมึงอันนี้มึงไม่ได้นุ่มนวลนะไอ้ฉายาที่มึงแบบได้รับบอกว่าเออแบบดูเป็นคนนุ่มนวลกว่านะอะไรกูว่าไม่นะนาซาบะเยฟอะไรเงี้ยนะเปล่านะเว้ยไอ้เรื่องนาซาบะเยฟก็มีเรื่องหายตอนที่ช่วงมันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนาซาบะเยฟนี่ก็ชนะเลือกตั้งแบบเลือกชนะตลอดเอาเรียกว่าเกือบ 100% เลยแล้วกันแม่งมีอำนาจมากอ่ะแม่งจำคุกพวกศัตรูทางการเมืองได้เยอะนะแม่งหาเรื่องให้ติดคุกได้แล้วก็พวกนักข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์นี้แม่งจัดการแหลกเลยไม่แปลกที่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพสื่อมันจะต่ำเลี่ยดินขนาดนี้เรียกว่าต่ำกว่าประเทศไทยนี่เราถึงสะอึกเหมือนกันนะเราจินตนาการได้ว่าถ้าเกิดว่าเสรีภาพสื่อของบ้านเราไม่ยังเป็นแบบนี้แล้วถ้าเขาแบบหนักกว่าเราเยอะอ่ะแม่งมันขนาดไหนวะใช่ป่ะใช่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าคาซัคสถานนี้เขาจะจบยังไงเพราะว่าเหมือนว่านี่เพิ่งเริ่มต้นเองนะผมว่ามันน่าสนใจคือเราก็ต้องติดตามบริเวณภูมิภาคนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอดีตสหภาพโซเวียตเก่ามันจะมีแบบเป็นโซเวียตสปริงไหมเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยที่เราก็ต้องคอยจับตามองให้ดีๆนะครับก็คือเมียนมาซึ่งเมียนมาตอนนี้ก็การต่อสู้ก็รุนแรงมากแล้วก็มีการแบบใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรต่างๆแล้วแม่บ้านผมเนี่ยซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วแหละแล้วก็มาแบบเนี่ยทำงานในเมืองไทยอ่ะวันก่อนผมก็นั่งดูข่าวอัปเดตว่าเออแบบสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเขายังบอกเลยนะว่าพื้นที่ที่ดูข่าวอยู่ตอนนั้นน่ะคือใกล้หมู่บ้านที่เขาอยู่ซึ่งเขาบอกมันใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือผลกระทบมันถึงทุกคนจริงๆครับแล้วก็เราต้องมาดูกันว่าประเทศที่เป็นเผด็จการแล้วก็ใช้ผ้าคลุมประชาธิปไตยมาปกปิดมาเหมือนหมาป่าตัวเป็นตัวยาวใช่ก็คือแบบว่าคือประเทศเหล่านี้มันจะยังไงต่อร่วมถึงประเทศเราด้วยใช่ครับยังไงก็เฝ้าติดตามกันดูนะครับตาไม่กระพริบนะครับสำหรับคาซัคสถานว่ารัสเซียแล้วก็อเมริกาจะมีท่าทียังไงรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมครับสำหรับท่านที่สนับสนุนเรานะครับอยากจะสนับสนุนเราเป็นรายวันนะครับก็นี่นะครับบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับโอนเข้ามาได้เลยครับเติมพลังรายวันให้กับพวกเราหน่อยเติมพลังรายวันให้กับพวกเราหน่อยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนเป็นรายเดือนก็ได้ตกวันละ5บาทเลยใช่ครับนะฮะถ้าเป็น YouTube เนี่ยนะครับก็แพ็คเกจเนี่ยก็150บาทเริ่มต้นก็เฉลี่ยวันละ5บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนเราให้เรามีกำลังในการผลิตคอนเทนต์แบบนี้ไปทุกๆวันนะครับก็สนับสนุนได้ผ่านทาง YouTube Membership ถ้าคุณชอบดูรายการของเราผ่านทาง YouTube นะครับส่วนถ้าเป็น Facebook นะครับก็ราคาใกล้เคียงกันเลยครับนะฮะก็คือวันละประมาณ 5-6 บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับก็ไปกดปุ่มBecome a Supporter ละกันอันนี้ก็แบบรายเดือนเหมือนกันก็อยากจะเชิญชวนเยอะๆนะครับถ้าคุณสะดวกเปิดดูผ่านทาง Facebook นะครับใช่ครับทาง YouTube ก็กดปุ่มจอยด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนทางFacebook คุณจอนต้องชี้มันอยู่มุมคุณจอนกดปุ่มใต้นั่นแหละโอเคใต้คลิปตรงนั้นนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังกันอีกนะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ บ๊ายบาย